คลิปนี้นะครับก็ไปได้รองเท้ามาใหม่นะครับของยี่ห้อ Converse ก็มีชื่อรุ่นว่า166054อันนี้ไซส์เบอร์ที่ผมใส่ราคาของประเทศออสเตรียก็ราคาประมาณนี้สภาพกล่องก็เป็นไปตามการเดินทางนะครับก็ประมาณนี้ขอบฝั่งทางนั้นของกล่องก็จะมีรูปแบบของสัญลักษณ์ของ Converse ในรูปแบบต่างๆนะครับของเราอยู่ตรงนี้ขาดไปแล้วนะครับเป็นเนื้อผ้านะครับนี่สีประมาณเดี๋ยวให้ดูกันนะครับชัดๆด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีโลโก้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้ก็เป็นยางสีดำมาดูด้านข้างกันสัญลักษณ์ตรงนี้ก็เป็นหนังเทียมนะครับสกรีนสัญลักษณ์ของ Converse ลงไปนะครับเป็นตราของ Converse ที่อยู่ด้านในนะครับส่วนรูระบายนะครับก็จะมีตะแกรงเพิ่มขึ้นมาส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกเขาจะเป็นยางผสมผ้าใบอันนี้เป็นยางล้วนเลยนะครับยางล้วนเลยส่งด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะครับจะค่อยๆโฟกัสไล่จากข้างล่างไปข้างบนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันในส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นหนังกับยาวไปถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นสีดำพื้นก็นิ่มมากเลยนะครับพื้นนิ่มดีก็ดูที่ลายผ้าเขาจะเป็นลายออกเฉียงๆไปข้างหลังนะครับลายผ้าก็มีขอบเย็บได้หรือเป็นสีดำดูร้อยเชือกก็เป็นสีดำนะครับอีกเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลยส่วนพื้นนะครับก็เป็นสีดำประมาณนี้นะครับพื้นสีดำให้ดูรอบๆผมก็จะซูมเข้ามาให้เห็นลายของผ้านะครับก็จะเป็นลายนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับลายเฉียงไปด้านหลังเหมือนกันเลยดูนะลายผ้าเขาจะเฉียงไปด้านหลังไม่ว่าจะอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านใน